ังไงบ้างครับท่านผู้ชมเห็นความสามารถและน้ำเสียงความสวยงามความน่ารักความพร้อมในห้องบันทึกเสียงนารายณ์ทองสตูดิโอนะครับโดยประจบมือทองมิกเสียงและภาพที่บันทึกออกมาเป็นวิดีโอให้ท่านได้ชมนะครับยังไม่ได้ถ่ายจากห้องสตูดิโอใหญ่ๆนะครับแล้วไม่ยังไม่มีแดนซงแดนเซอร์อะไรและก็ชุดการแต่งตัวก็ยังแบบธรรมดาธรรมดาไปก่อนนะป๋านะเพราะว่าเดี๋ยวเราถ่ายทำแบบจริงๆจังๆเลยให้แบบเต็มรูปแบบนี้ก็มันก็จะคนอีกคนละอีแบบหนึ่งเลยคนละอารมณ์ก็แล้วกันฉากไฟแสงสีเสียงอะไรจะมีความพร้อมแล้วก็มีแดนเซอร์หรือว่าหางเครื่องเนี่ยประกอบกับเพลงที่ลูกสาวฝาในดวงร้องเนี่ยก็จะต้องอลังการขึ้นแต่ตอนนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นปฐมฤกษ์เป็นการแซมเปิลก่อนฝาในดวงครับนับว่าเป็นกัลยาณมิตรนะเพราะป๋าได้ดวงย่างก้าวเข้ามาที่บ้านไรทองตองแปดแล้วมาสร้างนักร้องลูกสาวบุรักเทพธิดาสอนสวรรค์เนี่ยต้นวาสนาที่ดร.จอยจีนภาไรทองเขาปลูกไว้เนี่ยที่หน้าตำหนักจีนภาไรทองเนี่ยตำหนักเทพมหาเทพที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะปรากฏว่าต้นวาสนาเนี่ยมันออกช่อออกดอกสวยงามตระการตานะฮะมีอยู่ด้วยกันกระถางเดียวอ่ะมันออกสองต้นเลยครับสวยงามมากแล้วกลิ่นหอมรันจวนใจเขาบอกว่าในโบราณคำโบราณบอกว่าต้นวาสนาเนี่ยถ้าปลูกที่บ้านใครถ้าดอกออกมาเมื่อไหร่เนี่ยจะมีแต่ความสุขความเจริญและความร่ำรวยจะเกิดขึ้นเป็นกัลยาณมิตรและจะมีแต่โชคมีแต่ลาภครับใช่แล้วและกี่ปีที่ปลูกมาไม่เคยออกดอกเพราะป๋าเด็ดดวงย่างเข้ามากับอาจารย์ไปทุกข์ทองที่บ้านไรทองมาปั้นนักร้องสร้างนักร้องกันเนี่ยมันออกดอกสะพรั่งเลยครับครับไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อฮะใช่ผมเห็นว่าลูกสาวผมเนี่ยเป็นคนดีเด็กดีเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่นะครับขาดความอบอุ่นพ่อก็เสียไม่มีใครที่จะมาโอบอุ้มยืดหยิบยื่นช่วยเหลือเขาแม่ก็หากินลำบากครับยากฐานะไม่ร่ำรวยยากเขาพอมีกินมีใช้ครับนะครับก็อยากให้ลูกสาวผมเนี่ยเกิดเป็นขวัญใจแฟนเพลงมหาชนทั้งประเทศจะได้มีเงินมีทองไปเลี้ยงพ่อหรือแม่เขาแม่ด้วยอยู่แม่กับยายก็แม่เห็นแม่รู้จะขายของขายผักขายผลไม้อ่ะขอสักคนได้ไหมนักร้องลูกทุ่งเมื่อดังแล้วจะเลิศขึ้นมาด้วยความที่เราอยากจะเป็นนักร้องสำเร็จผลแล้วประชาชนให้การต้อนรับทั้งประเทศอย่าลืมบุญคุณผู้สร้างอย่าลืมเด็ดขาดถ้าลืมเมื่อไหร่ก็หมดชื่อเสียงเมื่อนั้นถ้าไม่ลืมผู้สร้างกตัญญูรู้บุญคุณคนจะเริญไปตลอดชีวิตเลยชีวิตไม่ตกต่ำไม่ตกต่ำดกดังมาตลอดชีวิตเลยครับครับขอทุกคนเถอะครับเนี่ยเป็นคำพูดเพราะว่ามันชอบอย่างเนี้ยชอบดังแล้วแยกวงครับชอบดังแล้วก็ตายแล้วมีแต่ปัญหากันตลอดคือวงการเพลงลูกทุ่งเนี่ยพอดังขึ้นมาก็มีปัญหาทั้งก็บางทีสามีภรรยาก็มีปัญหาด้วยกันทั้งสร้างกันมาทำกันมาเนี่ยแต่ว่านักร้องพอดังขึ้นมาจากคนสร้างมักจะแยกย้ายแล้วก็จะทิ้งกันไปเขาบอกว่าเราก็ไม่อยากจะให้เกิดเขาบอกว่าอยากให้เรื่องยุ่งต้องให้ลูกทุ่งเขาทำครับเพราะฉะนั้นลูกทุ่งเนี่ยผมอยากให้ลูกทุ่งเนี่ยปรองดองแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมกันด้วยความตั้งใจจริงกันบ้างนะครับครับและอย่าใส่หน้ากากเข้าหากันใช่นะครับเอาละครับท่านผู้ชมที่เราครับเราก็ได้คุยกันกับป๋าในดวงรักเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเราจะคุยกับป๋าในดวงรักแล้วก็อาจารย์ไพฑูรย์ขันทองเล่าเรื่องวงการบันเทิงแล้วก็ที่ป๋าไปเป็นนักการเมืองที่ทำงานเพื่อการเมืองเนี่ยไปยังไงมายังไงเดี๋ยวเราจะคุยกันในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้เราคงจะต้องพักเบรกไว้ก่อนนะครับพอมีเวลาก็จะให้ฟังเสียงจากน้องโบรักหรือว่าเทพธิดาสอนสวรรค์กับบทเพลงเมาแล้วสิท่าปิดท้ายกันเลยสักเพลงดีไหมครับดีครับครับขอบคุณมากครับทุกชมครับลาก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณป๋าและก็คุณอาจารย์ไพฑูรย์ขันทองด้วยครับแล้วก็น้องโบเทพธิดาสอนสวรรค์ด้วยครับเครื่องดื่มสมุนไพรตรีพลาตรามีบุญI'm
ก่อนพี่นะอ่อนกว่าเก่าวันนี้พี่เราพูดเข้าท่าชมน้องสวยงันสวยงี้หน้าเหมือนเทพีดูพี่เขาว่าอุ๊ยอุ๊ยพี่เราพูดเพราะกว่าเก่าเมาแล้วสิท่าBe Infinity.